เขาไม่สบายแล้วก็ไม่สบายครับอยากให้เขาหายครับผมครับผมนี่ก็เป็นความสุขของผมครับสวัสดีค่ะเดี๋ยวเราจะมาพบกับช่องโครงการโภชนาจักรจังหวัดสุรินทร์นะคะวันนี้นะคะเราจะมาชมวิธีการรักษาของสัตวแพทย์ประจำโครงการของเรานะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าวันนี้สัตวแพทย์ของเราจะมาทำอะไรนะคะโอ้ด้านหลังนะคะก็จะเป็นช้างที่สัตวแพทย์จะทำการรักษานะคะภายในวันนี้นะคะเป็นช้างพลายนะคะช้างพลายเป็นช้างเพศผู้นะคะชื่ออะไรคะปุทีครับพลายปุทีพลายปุทีนะคะหรือพลายทองเงินนะคะครับไปช็อตนะครับลองไปช็อตนะครับวันนี้ก็จะมีเคสนะครับทำการผ่าฝีนะครับผ่าฝีที่มีระยะที่เป็นมานานแล้วนะครับประวัติคือเป็นมานานเป็นมาหลายปีน่าจะหลายสิบปีแหละนะครับแล้วก็มีหลายจุดนะครับวันนี้ก็จะเป็นการเปิดฝีเป็นจุดแรกก่อนนะครับเพื่อทำการประเมินแล้วก็เป็นการรักษาฝีเบื้องต้นก่อนใช่ใช่อะไรเดี๋ยวนะเดี๋ยวมาสักคำให้เสาเยอะเลยเสานี่เดี๋ยวมาสอบถามคุณหมอนะคะว่าวันนี้จะมาผ่าฝีกี่จุดคะวันนี้ผ่าจุดเดียวนะคะทำไมถึงจุดเดียวล่ะคะเพราะว่าต้องทำทีละจุดค่ะทำพร้อมกันไม่ได้เพราะว่าหนึ่งคือฝีเขาเป็นมานานเราไม่รู้ว่ามันจะข้างในมันจะซับซ้อนขนาดไหนคะทีนี้ก็เลยต้องผ่าทีละจุดนะคะแล้วก็ถ้าเกิดยิ่งผ่าหลายจุดเนี่ยเราจะคือช้างเขาก็จะเจ็บมากนะคะเราอาศัยว่าผ่าทีละข้างทีละจุดเพื่อที่จะให้เขาได้เกิดการอะแดปปรับตัวเองนะคะเพื่อที่จะรู้ว่าตรงไหนเจ็บเขาจะได้ไม่ไปตรงนั้นค่ะเดี๋ยววันนี้จะมาสอบถามคุณหมอนะคะว่าทำไมช้างถึงเป็นฝีได้คะครับเป็นการเกิดฝีทั่วไปนะครับเกิดได้หลายสาเหตุหนึ่งก็คือเกิดจากแผลกดทับก็ได้นะครับเกิดจากอุบัติเหตุเกิดจากอะไรก็ได้ที่ทำให้เกิดปัญหาในบริเวณณจุดนั้นๆนะครับแล้วเกิดการติดเชื้อเกิดเป็นฝีขึ้นมานะครับก็จะมีหนองภายในอะไรแบบนี้แล้วก็บางทีถึงกับปวดเจ็บอะไรอย่างนี้อักเสบครับแล้วการรักษาวันนี้ถือว่าเป็นยังไงบ้างคะการรักษาวันนี้ก็คือเปิดณวันนี้ก็คือยังเปิดได้ไม่มากเนื่องจากพอเปิดเข้าไปพบว่าผิวหนังเขาเนี่ยเนื้อหนังเขาเนี่ยหนามากนะครับเนื่องจากเป็นฝีที่เป็นมานานแล้วก็เหลือเหมือนเป็นเนื้อเยื่อชนิดหนึ่งไปแล้วนะครับการเปิดก็คือจะได้แค่เปิดให้กว้างขึ้นแล้วก็ระบายหนองได้ดีขึ้นเท่านั้นนะครับค่ะเดี๋ยวมาสัมภาษณ์ความรู้สึกของควานช้างที่ได้นำช้างมาทำการรักษาวันนี้นะคะความรู้สึกนะครับก็อยากให้เขาหายครับเพราะว่าเขาเป็นมานานแล้วครับผม
พราะว่าเป็นความผูกพันของคนกับช้างครับเขาไม่สบายแล้วก็ไม่สบายครับอยากให้เขาหายครับผมครับผมนี่ก็เป็นความผูกของผมครับอ๋อขอบคุณค่ะ